สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามสนุกสนุกประจำวันในวันนี้นะครับถามว่าระหว่างคุณเทพไทยเสนพงกับคุณสิริโชคโสภานะฮะใครนั้นเป็นสายลอดฟ้าที่โดดเด่นกว่ากันหลายคนอาจจะมีโอกาสชมรายการสายลอดฟ้าทาง Blue Sky TV ผมก็ได้ดูคลิปนะฮะบ,บางครั้งนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าใครเป็นสายลอฟ้าที่โดดเด่นกว่ากันนะครับอันนี้วันนี้เว้น,น,วนคุณเชาวนนทนินทะโกมาลยสุดไปวันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเป็นให้เลือกระหว่างคุณเทพไทยแสนพงษ์และคุณสิริโชคโสภานะครับ V1 V2 นะครับเลือกเข้ามาได้เลยนะครับ V1 คุณเทพไทย V2 คุณสิริโชคโสภาก็แล้วแต่มุมมองนะฮะใครเป็นสายลอยฟ้าที่โดดเด่นกว่ากันเพื่อให้ใครสามารถปั่นกระแสให้กับพรรคประชาธิป,ปัตย์ให้กับคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะต่อต้านระบอบ ระบอบทักษิณเนี่ยน,นะฮะใครเป็นสายรถไฟที่โดดเด่นกว่ากันนะครับพิมพ์วีหนึ่งวีสเลือกเข้ามาได้สนุกสนุกนะสบายสบายในรายการนี้พูดถึงเรื่องสนุกสนุกนี่เรื่องต่อไปคงไม่สนุกสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่จริงจังอยู่พอสมควรเหมือนกันรัฐบาลสหรัฐสั่งฆ่าชาวอเมริกันที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้อันนี้เป็นมาตรฐานใหม่นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของประธานาธิบดีจอร์ชบีบชแล้วก็ ในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคือรัฐบาลของบารักโอบามาก็ย้ําถึงจุดยืนนี้และเป็นจุดยืนที่น่าสนใจว่าถ้าเป็นชาวอเมริกันเนี่ยแล้วไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการการก่อการการ,การ,การ,ร้ายที่นะฮะมุ่งเน้นที่จะโจมตีรัฐบาลของสหรัฐหรือทรัพย์สินของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถ <Wow. S 2> ือว่าแฟร์เกมถือว่าคุณไม่ต้องถูกจับกลุ่มตัวมาดาเนินคดีภายใต้กระบวนการยุติธรรมตามปกติ คือตามกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐเนี่ยถ้าคุณทําอะไรผิดใช่ไหมฮะตำรวจก็จะมาจับกลุ่มตัวคุณถ้าคุณไม่ยอมให้ตำรวจนั้นตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวตำรวจก็มีเสร็จในการใช้กําลังนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่มีนะฮะอยู่ดีๆตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งในกรณีของอสงครามการก่อการร้ายก็คือทั้งอกองทัพนะฮะ,อะกองทัพบ,บกกองทัพอกกาศกองทัพเรือนในการที่จะสามารถ สั่งฆ่าหรือ t a r g e t killing แบบเฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเขาไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการก่อการร้ายในกรณีของอานวาเอาลอวัลลากีน่าสนใจเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเกิดในสหรัฐถือสัญชาติสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นชาวเยเมนโดยสายเลือดเป็นชาวเยเมนโดยจิตวิญญาณในสมองก็ไม่ค่อยรักชาติสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่เขาใช้ชีวิตในสหรัฐตั้งแต่อายุ ศูนย์นะฮะเกิดเนี่ยในสหรัฐถึง7ปีพออายุ7ขวบเดินทางกลับไปศึกษาที่โรงเรียนในเยเมนนะฮะอยู่ที่เยเมนเนี่ยเป็นเวลา11ปีจนถึงอายุ18พอถึงอายุ18เนี่ยนะฮนะก็ใช้ความเป็นสัญชาติสหรัฐกลับมาแล้วก็มาเรียนหนังสือในสาหารัฐอเมริกาได้จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ถามว่าเขาเป็นคนอเมริกันไหม ก็เป็นนะฮะโดยกําเนิดะะเกิดที่อเมริกาก็ถือสัญชาติสหรัฐตามปกติแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยรักชาติรักสหรัฐอเมริกาไหมไม่รักนะฮะแล้วก็ไปทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้สอนศาสนาแต่ว่าไปสอนศาสนาในแบบที่ดัดแปลงให้เข้าทางกับทริฎดีในการสู้รบกับรัฐบาลสหรัฐโดยกลุ่มการก่อการร้ายออเคดาสาขาเยเมน The ะอาแค d a ดาอินดีอาระเบียนเพนินซูลานะฮะที่เขาเรียกกันเนี่ยเอคดาสาขาเยเมนเนี่ยก็ให้าวาลากีนั้นเป็นเหมือนเป็นคนที่คอยสอนคอยอบรมผู้ก่อการร้ายที่เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะที่จะ,ะเคลื่อนไหวกับอัลกีดราวน,นี้ในที่สุดแล้วสัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็สั่งเก็บคนนี้โดยที่ได้มีการทิ้งระเบิดเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งในประเทศเยเมน นะครับเสร็จแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น4รายหนึ่งในนั้นก็คือคนคนนี้จริงสามคนที่ตายไปก็เป็นชาวเมริกรันด้วยในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเอริกโคลเดอร์ของามาเนี่ยชี้แจงต่อสภาคอนเกรสว่าการสั่งฆ่าชาวเมริกรันที่ไปมีส่วนร่วมในขบวนการการก่อการกการ,ร้ายซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลสหรัฐเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ตามกฎหมาย โรเบิร์ตมูเลอร์นะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ผมขาวๆเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการเอฟบีไอไปให้การต่อสภาหเหมือนกันแล้วก็มีสวคนหนึ่งก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นชาวอเมริกันที่ร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอยู่ในสหรัฐคุณจะสามารถสั่งฆ่าได้แบบนั้นหรือเปล่ามูเลอร์ไม่รู้จะตอบอยังไงดีบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่ารัฐบาลของบุชและโอบามาได้สร้างบรรทัดฐานใหม่แล้วก็เป็นบรรทัดฐานที่เอริกโฮเดอร์และโรเบิร์ตมอลเลอร์ต้องปฏิบัติตามว่าคุณสามารถสั่งเก็บชาวเมริกันได้ทันทีโดยไม่ต้องนํามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะไม่เปิดโอกาสให้เขาสามารถสู้คดีได้อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นทางการถ้าเกิดคนคนนั้นอยู่นอกประเทศแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นอยู่ในประเทศเนี่ยปัญหาม,มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่ละเมิด รัฐธรรมนูญสหรัฐบนผืนแผ่นดินสหรัฐและถ้าเป็นอย่างนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่ถูกสั่งเก็บนั้นเขาก็สามารถดําเนินคดีกับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้ซึ่งในที่นี้ก็ตั้งแต่ผู้ในการ f b ฟบี b โรเบิร์ตโมเลอร์ขึ้นไปรัฐมนตรียุติธรรมเอริกโคเดอร์ไปจนถึงประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาบรรทัดฐานนี้เริ่มต้นในยุคข,ของบุชและโอบามาก็รับไม้เดินต่อ ในแบบที่ไม่ถกเถียงเลยไม่มีปัญหาเลยก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทําผมเข้าใจเหมือนกันว่าหน่วยงาน FBI แล้วก็หน่วยงานอของกระทรวงการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นภายใต้บุชหรือโอบามาเนี่ยเขาจําเป็นที่จะกําจัดศัตรูของรัฐบาลสหรัฐถึงแม้ว่าศัตรูนั้นเนี่ยถือสัญชาติสหรัฐถ้าเกิดคุณเข้าร่วมโอเคได้คุณก็เข้าร่วมโอเคได้คุณก็ไม่เป็นมิตรกับประเทศของตนเองถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีเหตุมีผลเหมือนกันที่ คนที่ไปเข้าร่วมกระบ,บวนการการก่อการร้ายจะถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐแต่ในความเป็นจริงปัญหามันเกิดขึ้นทางกฎหมายว่าคุณไม่สามารถอยู่ดีๆเนี่ยไปสั่งเก็บใครได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเอลเคดาในการสู้รบกับกลุ่มการก่อการร้ายในอัฟกา,านิสถานกับในปากีสถานแล้วก็ในอิรักเนี่ยนะฮะรวมไปถึงในเยเมนด้วยก็ได้เนี่ยภายใต้การนำของบุชและโอบามานั้นได้ใช้กำลังทางทหารอย่างเด็ดขาดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยโอบามาเขาเน้นยุทธศาสตร์ ที่มีชื่อว่า t a r g e t killing ซึ่งสั่งฆ่าเฉพาะเจาะจ,จงไปกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งการกระทําแบบนี้มันยอมรับได้สำหรับคนบริการส่วนใหญ่ถ้าเกิดทำในต่างประเทศแต่ผมเชื่อว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยทำกับคนที่ถือสัญชาติสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการก่อการร้ายแล้วอยู่อาศาัยอ,าาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านแล้วก็ หาเนื้อหาทางกฎหมายที่มาสร้างความเชอ่ธรรมให้กับวิธีการต่อสู้แบบนั้นมันคงจะไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูคําอธิบายจากรัฐบาลของโอบามาว่าจะเถียงอย่างไรถ้าเกิดสภาเขาถามว่าและคุณจะไปฆ่าออลเคด้าที่อยู่ในอเมริกาในคุณฆ่าได้เลยหรือเปล่าและถ้าเกิดผู้ก่อการร้ายเป็นชาวอเมริกันเองเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ถึงเวลาของช่วงเลิวอร์ครับ นี้วันศุกเพราะฉะน,นั้นจะดูหนังสือพิมพ์ในฉบับสุดสัปดาห์แต่ละเล่มน,นะครับเริ่มกันที่ Nation Weekend Nation w Week e e ก e n d ก็ยังอชอบกระแสรเรื่องของคุณเนวินชิดชอบนะครับเซาะกราวสงกรานแบบเนวินเนวินที่เข้าใจจิตใจของบรรดานักฟุตบอลผู้ชายที่ชอบดูหนังโปญี่ปุน่นคือเรื่องนี้ผมได้มีโอกาส ชมคลิปของรายการที่คุณคําพากาจัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคือเขาอัดเทปไว้แล้วผมได้อบไปนั่งชมวันที่เขาอัดเทปรายการนิดนึงเขาพูดถึงเรื่องเนี้แหละเรื่อง AV ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะและเรื่องที่คุณเนวินเชิญดาราหนังโป้วง Girl Group ของญี่ปุ่นมา,าปัญหามันคืออย่างงี้ฮะปัญหามันคือบางสังคมเนี่ยยอมรับในอาชีพการเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ได้ แต่บางสังคมเนี่ยยังรับไม่ได้แล้วผมก็ใจว่าสังคมไทยยังอยู่ในโหมดนั้นก็คือ,อยังรับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ AV Group ปเนี่ยเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะมองว่านี่ติดคราบคนที่ยอมเสียตัวเองนะฮะเพื่อทำมาหากินซึ่งคราบนั้นยังไงยังไงก็สลัดไม่ทิ้งเพราะว่าในสังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีแนวคิดอย่างนี้อยู่นะและอาจจะมีเหตุผลที่สมควรด้วยที่จะมีแนวคิดอย่างนี้อยู่ นะครับก็แต่แล้วแตวม่มุมมองแล้วกันนะฮะคนไหนต้องการเรื่อง a b g r กรุ๊ปมากกว่านี้ก็ดูคำประกาศในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณสุรนันท์เวชาชีวะเข้าใจว่าอาจจะให้สัมภาษณ์ในเช่นรอเปล่านะฮะด้านบนมติชนนะครับพูดถึงอาจารย์วรเจตภากีรัตข้างหลังหมัดตกลงแฝดคู่แฝดที่ต่อยอาจารย์วรเจตก็ถูกจําคุกแล้วนะฮะแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะทําความเข้าใจจริงว่า ในกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วพิพากษาจำคุกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะอุทธรณ์คดีต่อไปเนี่ยคำพิพากษาแทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าการประกันตัวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆในระหว่างอุทธรณ์ไม่ต้องอยู่ในคุกแต่ว่าบางคนสู้คดียังไม่มีคำพิพากษาเลยต้องอยู่ในคุกแล้วประกันตัวไม่ได้บรรทัดฐานมัน มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันประหลาดนิดน,นึงสยามรัฐนะครับพูดถึงคุณยิ่งรักบอกรัฐบาลสแตนแมนคือเจ็บแทนในความเป็นจริงเนี่ยถ้าดูข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเงาพันธบรวทักษิณชินวัตรใช่ไหมฮะปัญหาสําหรับคุณยิ่งรักบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่เคยไม่ชอบคุณทักษิณก็ต้องพานมาไม่ชอบคุณยิ่งรักไปด้วยทั้งๆที่ในความเป็นจริงคุณยิ่งรักมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรที่ช่วย คุณทักษิณเท่าไหร่เลยนะฮะคือผมนั่งดูแต่ละเรื่องที่เป็นผลงานรัฐบาลนี้เ่มันไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ช่วยเสือแดงไม่ได้ช่วยทักษิณลเว้นเรื่องเยียวยาเสือแดงที่ออกมาคือไม่ได้ช่วยฝ่ายก้าวหน้าทางกฎหมายคือมันคือไม่ควรจะเจ็บแทนผู้ยง่ายนะถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสะฮะถ้านิรศกรรมคุณทักษิณน,นะฮะถ้าเกิดแกป้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา198นะฮะถ้า จัดระเบียพบพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเงี้ยแก้พรบอรคอมอย่างเงี้ยแก้รัฐมนูญแบบทีเดียวเสร็จเลยหเดือนเนี่ยนะฮะถ้าทําอย่างนั้นสิค่อยเจ็บแทนคุณทักษิณแต่ว่าไม่ควรจะเจ็บแทนพวกจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยคุณทักษิณแล้วก็ดูโลกวันนี้ดับเบิลสแตนดาร์ดในสังคมไทยนั้นมีหรือเปล่าระหว่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งกำลังจะปลดล็อกกุญแจไขเปิดประตูแล้วนะฮะ 112นั้นถูกล็อกขังขังที15ปีอืมปกากกัสครูครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาพูดถึงเรื่องของคุณจิรานุชเปรมชัยพรนะครับของเว็บประชาไทยนะฮะอ่นิวส์วเขาชื่นชมนะฮะช่วงหน้าจิลอ่เอเบร์สันนะครับอ่บรรณาธิการหน่วยการของหนังสือพิมพ์ New ยอร์กไทมส์นะฮะมีแมรี่โควินผู้สื่อข่าวสงครามที่เสียชีวิตในซีเรีย มีอังเกอเมอร์เคิลนายกมนตรีเยอรมนีอันนี้จะมาจากเยอรมนีด้วยแล้วก็มีนายกรัฐมนตรี um ของไทยนะฮะคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นหนึ่งใน150แต่ว่านอกเหนือไปจากทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นเซเล็ตนะฮะไม่ได้เป็นเซเล็เป็นนักต่อสู้ในหลายๆประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือคุณจิรนุชเปรมชัยพรซึ่งกําลังถูกดําเนินคดีเนี่ยนะฮะคำพิพากษาจะออกมาในเดือนเมษายนนี้ข้อหาที่ปล่อยปะละเลยให้มีการโพสต์ข้อความที่มิ่น สถาบันในเว็บประชาไทยนะฮะเป็นการละเมิดอพอรบอรคอมพิวเตอร์คุณจิรนุชนั้นจะเจอคําพิพากษาในช่วงเดือนเมษายนนี้ซึ่งหลายฝ่ายก็ลุ้นอยู่ว่าคุณจิรนุชนั้นจะาสามารถเอาชนะได้ในคดีนี้นะครับจะได้ออกมาประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชนต่อไปนิวสวิเคาเลือกคุณจิรนุชเปรมชัยพรผู้อำนวยการเว็บประชาไทยเป็นหนึ่งในสตรียอดนักสู้แล้วเขาบอกว่าคุณจิรนุชเนี่ย เป็นคนแรกที่ถูกจับกลุ่มเนื่องจากทำสิ่งที่พวกเราหลายคนนั้นทำกันทุกวันอย่างการเขียนอย่างการแชร์ข่าวออนไลน์นะผู้บริหารเว็บประชาไทยนั้นกลายมาเป็นนักต่อสู้หรือครูเซเดอร์นะเพื่อเสรีภาพสื่อซึ่งกำลังถูกเซนเซอร์มากขึ้นในไทยนะคุณเจรนุชเคยได้รับรางวาัล Courage in Journalism Award หรือความกล้าหาญในการทำหน้าที่สื่อมวลชนจากมูลนิธิสื่อ สตรีนานาชาติ International Women Media Foundation นะฮะน่าเสียดายคือคนที่เป็นคนที่ทำหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชนแบบที่ควรจะทำแล้วก็ไม่กลัวอำนาจเนี่ยกลับกำลังถูกดำเนินคดีนะฮะและเป็นคนที่ Newsweek เขาก็บอกเออคนนี้ก็เหมาะสมที่จะได้รับการเชิดชูเป็นนักต่อสูนะะ้แต่ว่ากลับไม่ถูกเชิดชู ในไทยอมืมันก็อย่างงี้แหละไปดูอีกคนหนึ่งซึ่งผมขอปรบมือให้นิดนึงเพราะว่าคนไหนที่กล้ายืนสู้กับสาม,สามเกลอยุคใหม่เนี่ยนะฮะสายลอฟ้าเนี่ยคุณชาวนนอินทราโกมาสุดคุณสิริโชคโสภาคุณเทพไทยแสนพงเนี่ยบวกคุณมรลิกาบุญมีตระกูลใครที่กล้าแลกเปลี่ยนตอบโต้ในในการออกวิวาทะมาแล้วยอมถูกโต้กลับมา ตอกกลับไปอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยผมต้องปรบมือให้จริงนะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศดพักวัตรซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคนคิดว่าเป็นโคศกเนี่ยมันง่ายหนึ่งประดิษฐ์คำเนี่ยยากกว่าที่คนคิดนะฮะประดิษฐ์คาย,ยากกว่าที่คนคิดคุณดูรัฐมนตรีดิมีกี่คนที่ประดิษฐ์คาได้จริงนะฮะประดิษฐ์คายากกว่าที่คนคิดสองเวลาถูกวิพากวิจารณ์แบบเจ็บเนี่ย มันไม่ง่ายนะฮะเวลาคุณไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะคุณเห็นบุคคลสาธารณะถูกต่อว่าด่าขานเนี่ยคุณคิดว่าเขารับได้หลายคนต้องไปนั่งร้องไห้อยู่เบื้องหลังเพราะารับไม่ได้กับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เวลาเป็นโคศกเจอหนักๆเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะฮะคุณสุนิสาเลิศพระควร์เนี่ยรับทีเนี่ยจากทั้งคุณเชาวนนท์คุณสิริโชคกับคุณเทพไทยและคุณมาริการเนี่ยรับทีผมบอกเลยว่าถ้าไม่แข็งจริงเนี่ยนั่งร้องไห้ไปแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างที่หมวดเจฟได้ประดิษฐ์คาขึ้นมาผมบอกว่าเป็นการประดิษฐ์คาที่สร้างสารร์พอสมควรนะฮะเรื่องอนุบาลให้ดูกราฟิกนิดน,นึงนะฮะออ่างอนุบาลที่บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ผ่านอนุบาลเนี่ยนะฮะหนึ่งอคติเนื่องจากค้านการทํางานของรัฐบาลทุกเรื่องแบบไม่มีเหตุผลสองเล่นการเมืองแบบอ้างมูมัวเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมักอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่มีตัวตนไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะการโจมตีนายก สามเล่นการเมืองแบบอาธรรมเนื่องจากมีทัศนคติในทางลบทุกเรื่องเป็นตัวร้ายทางการเมืองอยากให้คนไทยทะเลาะก,กันต่อไปและไม่อยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้น 4. คืออาศัยชายกระโปรงเพื่อทําลายรัฐบาลโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะฮะหลังจากนั้นคุณมลิกาเขาก็ตอบโต้กลับมาแต่ว่าผมบอกเลยว่าประดิษฐ์คาเนี่ยออกมาแล้วเข้าใจอย่างทั่วถึงขนาดนั้นนี่มันไม่ง่ายเท่าที่คนคิดแล้วก็เจอกันครับ ยิงไปคนเดียวเจอมาสามสี่ดอกนี่หนักกว่าที่คนคิดเยอะนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดถึงเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับแล้วก็เดลิกวดในซูเปอร์ทิวส์เดย์การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา10รัฐด้วยกันนะครับรอมนี่ได้ไป6รัฐแซนทอรัมได้ไป3รัฐกกงกิชได้ไป1นรัฐกกงกิชได้จอร์เจียไปนะครับแซนทอร์มได้ไป3รัฐแล้วก็ยังตามมิดรอมนี่อยู่รอนพอลเนี่ยยังไม่ชนะเลยแม้แต่1รัฐ แต่ว่าก็ยังไม่ยอมแพ้อาจจะเป็นไปได้รอนพอ,อน,นั้นทำข้อตกลงกับมิตรรมนี่ที่จะอยู่ใน primary ต่อไปเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงจากริกซอนทอรัมเพื่อที่จะทำให้ชัดเจนว่ารอมนี่นั้นชนะแน่คันนี้สำหรับรอมนี่น่าสนใจว่าตัวเลขระบุว่าใน14มลรัฐที่เขาได้ช้ยชนะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากกลุ่มของคนที่มีรายได้1 0 0 0 0เหรียญต่อปีขึ้นไป คือฐานเสียงของรอมนี่เนี่ยกลับตรงกันค่ามาฐานเสียงของอตัวแทนพรรครีพับลิกันปกติซึ่งจะได้ฐานเสียงจากคนยากจนทางตอนใต้ของสหรัฐรอมนี่กลับได้ฐานเสียงจากคนที่ร่ำรวยมีรายได้สูงกว่า1นึ่งแสนเหรียญต่อปีแล้วก็ได้จากทางทุกภาคส่วนอาจจะยกเว้นเฉพาะตอนใต้ของสหรัฐได้ซ้าไปแปลกเหมือนกันแต่ว่ารอมนี่ก็กยังมาแรงอยู่โซนซานอรัมตอนนี้เขาก็มุ่งโจมตีไปที่นโยบายของั拉โกบามาที่ เปิดโอกาสให้สตรีนั้นสามารถเข้าถึงายาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยในโรงพยาบาลแคทอลิกมันเป็นเรื่องศาสนาไปแล้วก็ซันยอรมพยายามที่จะก้าวข้ามรอมนี่โดยการที่จะมาเปิดศึกเรื่องศาสนากับโอบามาว่าโอบามามันมันไม่ได้คือโอบามาไม่ได้เป็นคนที่เคร่งครัดกับคำสอน,ออไ,มไ,นไม่ได้เป็นคนที่เคารพคำสอน คือมันมันกลายเป็นเรื่องที่โอบานโธรรมทำแล้วเสร็จแล้วไม่สามารถสร้างผลในชัยชนะที่เขากำลังสู้กับรอมนี่ได้นะปัญหาเหมือนกันก็โอบามาในที่สุดอาจจะบอกก็ได้ว่าในที่สุดพรุ่งนี้ก็สู้กันไปเถอะถึงเวลาผมก็ชนะทุกคนเดลี่ขควดนะครับในวันนี้อภิสิทธิ์เวชาจีวะะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หลักสำคัญคือองค์กรสื่อต้องดูแลกันเองเพราะ หากภาครัฐเข้าไปก้าวล่วงมากเกินไปก็ไปเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงอีกทางหนึ่งดังนั้นองค์กรสื่อต้องมีความเข้มแข็งในการปกป้องคนในวิชาชีพตนเองขณะเดียวกันต้องยอมรับในการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติต,ตามวิชาชีพของตนเองก็โดยหลักการคุณพิสิทธิ์พูดถูกนะฮะแต่ว่าในความเป็นจรงิงมันไม่มีใครตรวจสอบสื่อไงฮะใครตรวจสอบไทโพสต์กับแมเนเจอร์ ถ้าไม่ใช่เวกับไทยแลนด์หรือเดลี่โดส e ทุกวันนี้มีคนตรวจสอบไทย PBS ไหมฮะทุกวันนี้มีคนตรวจสอบช่องเก้าไหมฮะถ้าไม่ใช่รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคือสื่อไม่ตรวจสอบกันเองแล้วสื่อที่ตรวจสอบกันเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นสื่อการเมืององค์กรสื่อนั้นไม่ได้ตรวจสอบสื่อแล้วฮะเพราะเป็นพวกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นบางทีรัฐบาลก็ต้องจัดการเมื่อสื่อนั้นทําผิดจรรยาบรรณเอาละ เดลี่พิในวันนี้นะครับผู้ประกาศหลับคาจอนะฮะไม่ใช่ผมเดี๋ว่าให้คุณเห็นแล้วกันนะฮะนี่นะฮะนี่ของ FOX นะฮะเขากำลังโยนไปใช่ไหมอันนี้ของจริงนะงผมไม<ด>่ได,ได้พูดเล่นนะนหลับไปแล้วนั่นคือผู้ประกาศอีกคนหนึ่งที่ต้องรับส่งนะฮะที่กรุงวอชิงตันดีซีเรื่องการเมืองสหรัฐเรียบร้อยแล้วฮะคาวนี้ หลายคนอาจจะไม่เคยทราบนะครับผมเคยเกือบหลับครั้งหนึ่งนะฮะสมัยผมจัดรายการที่ช่อง1ีบเพราะว่าตอนนั้นไปจัดรายการตอนเช้าอีกช่องหนึ่งล้วงมากเกือบหลับแต่ไม่เคยขนาดนี้ก็ให้ดูกันสนุกๆท้ายนี้สรุปนิดนึงนะฮะว่าใครเป็นสายลอฟ้าที่โดดเด่นกว่ากันนะฮะผลอยู่ใต้จอนะครับใครเป็นสายลอฟ้าที่โดดเด่นกว่ากันคุณเทพไทยเสนพงศ์หรือคุณสิริโชคโสภานะฮะ t o e a c h his own แล้วแต่คุณชอบว่าใครคือสายรอดฟ้าที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะครับติดตามรายการ World Update หลังจากนี้วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ